ดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง Music Entrance นะครับวันนี้อยู่กับคีย์บอร์ด MK2085 นะครับเป็นคีย์บอร์ดตัวเล็กๆนะครับขนาดก็ตามที่เห็นเลยนะครับรูปทรงค่อนข้างที่จะเล็กนะครับแล้วก็เป็นสีดำนะฮะมีดำด้านมีลำโพง2ข้างแล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันด้านบนตรงนี้นะครับช่องรูเสียบตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบไฟนะครับใช้ไฟ9โวลต์แล้วก็มีช่องเสียบหูฟังได้นะครับช่องใส่ไมค์ตัวเล็กๆตัวนี้นะครับสามารถใส่ไมค์ได้อันนี้เอาให้ดูก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายจะมีช่องใส่สำหรับอัด backing track สามารถเสียบเจ้าตัวเนี้ยแล้วเสียงเพลงก็จะออกผ่านลำโพงเครื่องนี้ลำโพงที่เราเห็น2ข้างเนี้ยไม่ใช่แค่ออกส่วนนี้เท่านั้นนะครับต้องสามารถต่อกับออกลำโพงใหญ่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ช่อง USB ตรงนี้นะครับสามารถอัดเพลงใส่ backing track นะครับแล้วก็เสียบผ่านเจ้าตัวเนี้ยแล้วก็สามารถซ้อมกับ backing track ได้ส่วนการใช้งานนะครับปุ่มหลากหลายเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีเขียนไว้ด้านบนนะครับตัวนี้จะมีเสียงทั้งหมด200เสียงนะครับเลือกใช้ได้เลยนะฮะก็จะเป็นโหมดเลือกกันไปนะครับเสียงที่1ถึง7เป็นเปียโนนะครับแล้วก็ไล่ไปตามลำดับนะครับส่วนตรงกลางนี้จะเป็นริทึมก็คือเสียงกลองนะครับหรือเสียงประกอบจังหวะเวลาซ้อมนะครับมีทั้งหมด128เสียงนะครับเลือกใช้งานกันได้เลยส่วนตัวเลขตรงนี้เอาไว้ควบคุมเวลาเราจะเปลี่ยนเสียงอ่ะสมมติผมเปลี่ยนให้ดูตอนนี้ยังเป็นเสียงเปียโนอยู่นะครับต่อไปอาจอยากเอาเสียงเครื่องเป่าเสียงที่56ก็กดไป056ก็จะเป็นเสียงเครื่องเป่าแบบนี้เป็นต้นนะครับการใช้เสียงส่วนด้านล่างสุดนะครับเป็นแถวล่างแบบนี้เลยนะครับก็คือเสียงที่สามารถประกอบจังหวะได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดอันนี้เราก็สามารถซ้อมประกอบจังหวะตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเมโทรนอมง่ายๆเลยปุ่มค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับตัวนี้สามารถกดโดยไม่ต้องเสียบพีเดิลก็ได้นะครับคือกดตรงซับเทนตรงนี้นะครับเสียงก็จะเหมือนเหยียบพีเดิลอยู่ผมกดเสียงคืนเปียโนก่อนแบบนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้นะครับเป็นวอลลุ่มนะครับสามารถคอนโทรลได้หลายส่วนเหมือนกันนะส่วนมากคีย์บอร์ดตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยจะคอนโทรลวอลลุ่มได้แค่อย่างเดียวนะครับคือถ้าเบาเนี่ยทุกอย่างในนี้ก็จะเบาหมดเลยแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับสามารถคอนโทรลวอลลุ่มของกลองชุดได้ของคอร์ดได้นะครับแล้วก็ของมาสเตอร์หลักหรือว่าเสียงทั้งหมดได้ด้วยควบคุมอีกทีนึงนะครับอ่ะมีเรคคอร์ดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเรคคอร์ดให้ดูนะกดเรคคอร์ด1ครั้งนะครับอ่ะแล้วก็กดเล่นถ้าอยากฟังนะครับให้กดปุ่ม play ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเสียงที่เราเพิ่งเล่นไปเมื่อกี้แบบนี้นะครับใช้งานง่ายส่วนตรงนี้นะครับว่าเห็นเป็นรูปกลองตัวเล็กๆนะครับเป็นรูปเครื่องเคาะหลายๆเครื่องนะครับกดตรงนี้เลยคีย์บอร์ดเวอร์ชั่นก็จะมีเสียงกลองแล้วก็เสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องริทึมหมดเลยนะครับแบบนี้เป็นต้นตัวแค่นี้นะครับผมบอกเลยว่าราคาเนี่ยสุดคุ้มมากนะครับเพียง 2,000 ต้นๆเท่านั้นนะครับมีทั้งไมค์ให้ด้วยมีรูเสียบลำโพงให้อีกนะครับสามารถใส่กับ backing track ได้อีกนะครับเยอะแยะมากมายเลยอะแดปเตอร์ก็มีแถมให้นะครับเพียงราคาต้นๆเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าคีย์บอร์ด MK ตัวนี้นะครับว่าจะมีศักยภาพขนาดไหนนะครับโดยเราจะเล่นผ่านลำโพงทั้ง2ข้างโดยจะไม่ต่อเข้ามิกเลยนะครับใช้ไมค์ล่อเอาดูซิว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงคอร์ดก่อนแล้วกันนะครับต่อไปเดี๋ยวลองฟังเมโลดี้กันบ้างนะครับThank you.
ิดดูผมรีวิวแล้วยังไม่รู้เรื่องผมบอกเลยว่าตัวนี้หนังสือตัวนี้นะครับจะช่วยได้เยอะมากๆนอกจากที่เขาจะสอนวิธีการใช้งานแล้วนะครับยังสอนคอร์ดเบื้องต้นให้ด้วยนะครับสอนคอร์ดจริงจังเลยนะครับก็ถ้าสนใจก็สามารถซื้อลองกันได้นะครับ